เดี๋ยวต้องไปตัดโดยปกตินะครับเราจะมีเมนูตรงนี้อยู่อันนี้อยู่ในวิดีโอช่วงแรกๆไปแล้วนะอันนี้ทบทวนให้อีกทีนะครับวิดีโอที่ชื่อว่า Snap Setting นี่นะครับ Snap Setting ใน Snap Setting เนี่ยมันจะคอยบอกว่าถ้าสมมุติเรากดปึ๊บอ่ะเอาให้ดูเลยถ้าเรากด Control ค้างไว้อันนี้ดูพร้อมๆกันนะครับดูดีนะสังเกตว่าถ้าไม่กด Control จะเป็นงี้ครับเลื่อนแบบสมูทมากเลื่อนทีละทศนิยมแต่ถ้าสมมุติกดคอนโทรลค้างไว้มันเลื่อนเป็นไงครับเลื่อนตามนี้ฮะเลื่อนทีละ2ตามที่เราเซตไว้2 3 4แล้วแต่จะเซตไว้เท่าไหร่ก็ได้สเกลเช่นกันนะครับถ้าเราสมมุติบอกว่าให้มันขยายทีละ5นะขยายทีละ5เราก็ไปที่สเกลตรงนี้นะครับกดคอนโทรลค้างไว้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะขยายทีละ5ไปแล้วนะฮะไปด้านหลังไปละหายไปละสูงขนาดนั้นเลยห้าเนี่ยโอ้นะฮะทีละห้าของมันใหญ่มากนะครับนะฮะนี่คือทีละห้าซึ่งไอตัวตรงนี้ครับตัวค่าตรงเนี้ยควรจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับแอสเซทที่เราใช้ถ้าเราเข้าไปดูวิดีโอทิวทอเรียลของไอตัวออฟฟิศเมกาคิดเนี่ยในวิดีโอทิวทอเรียลอันแรกเลยนะครับมันจะบอกว่าเซตตรงเนี้ยเป็นค่าอะไรทำให้เวลาที่เราลากโต๊ะลากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องสนใจการ snap เลยมันจะขยับให้ตรงล็อกอัตโนมัติทีละเท่าไหร่ทีละเท่าไหร่อัตโนมัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำตรงนี้นะครับให้ไปดูวิดีโอ tutorial แรกของ Office MegaKit แล้วมันจะบอกค่าตัวเลขนี้ถ้าอาจารย์จำไม่ผิดประมาณ 3.5 นะครับทำให้เวลาเรากดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เคลื่อนที่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทีละล็อกสมมติใส่เป็นไม่แน่ใจ 3.5 ป่ะเดี๋ยวลองดูเนาะไม่น่าใช่เดี๋ยวลองดูโอเคไม่ถึงฮะทึบน่าจะสัก 5.5 ป่ะโอเค 5.5 ครับง่ายไหมกดแค่คอนโทรลค้างไว้นะแล้วก็แค่เลื่อนปั๊บไม่ต้องสนใจ snap อะไรทั้งนั้นนะครับเซตเป็น 5.5 ทุกอย่างก็จะแมทชิ่งให้โดยอัตโนมัตินะครับทุกอย่างจริงๆนี่เนี่ยอยู่ในวิดีโอทิวทอเรียลของมันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นการพูดทวนอีกครั้ง